สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการอโรคยาบาไรตี้ครับผมประวิชยาแดงเรือนรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการคุณผู้ฟังครับรายการอโรคยาบาไรตี้ไม่ได้มีเพียงความบันเทิงเท่านั้นนะครับแต่ยังมีสาระดีๆที่จะพาคุณผู้ฟังให้ห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่อยู่รอบตัวเราด้วยการรู้เท่าทันและป้องกันไว้ก่อนครับโดยทางรายการนะครับมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์เกรียงศักดิ์วัฒนาศิรกุลแพทย์ประจำเกรียงศักดิ์การแพทย์เป็นที่ปรึกษาประจำรายการครับคุณผู้ฟังครับโดยทั่วไปนะครับมือเท้าชาเป็นอาการที่ไม่น่ากังวลนักนะครับเพราะอาจเกิดจากเส้นประสาทถูกกดทับจากการนั่งหรือการนอนในท่าเดิมเป็นเวลานานครับแต่อาการชาที่เกิดขึ้นอย่างเรื้อรังหรือมีอาการที่รุนแรงขึ้นนะครับอาจมีสาเหตุมาจากโรคต่างๆการติดเชื้อการได้รับสารพิษหรือการบาดเจ็บที่ส่งผลให้ระบบประสาทเกิดความเสียหายหากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องก็อาจมีอาการแทรกซ้อนที่รุนแรงอย่างอื่นตามมาได้ครับคุณผู้ฟังครับหัวข้อที่จะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อเกี่ยวกับมือเท้าชาอันตรายหรือไม่กันครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันในรายละเอียดนะครับให้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับฟังครับการนั่งหรือการนอนในท่าเดิมนานๆ นะครับอาจทำให้เส้นประสาทบริเวณมือและเท้าถูกกดทับจนเลือดไหลเวียนไม่สะดวกนะครับส่งผลให้เกิดอาการชาตามมานั่นเองครับส่วนใหญ่นะครับมักไม่เป็นอันตรายและจะค่อยๆหายไปเองเมื่อเปลี่ยนท่าทางนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากอาการชาตามมือหรือเท้าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังรู้สึกชารุนแรงขึ้นหรือมือเท้าชาร่วมกับอาการผิดปกติอื่นๆนะครับเช่น
วดคันหรือกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นต้นก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบประสาทนะครับที่เรียกว่าภาวะปลายประสาทอักเสบได้ครับคุณผู้ฟังครับให้เรามาเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับในช่วงรู้ไว้ใช่ว่าครับรู้ไว้ใช่ว่าคุณผู้ฟังครับอย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับว่าหากอาการชาตามมือหรือเท้าเกิดขึ้นอย่างเรื้อรังรู้สึกชารุนแรงขึ้นหรือมือเท้าชาร่วมกับอาการผิดปกติอื่นนะครับก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงความผิดปกติของระบบประสาทที่เรียกว่าภาวะปลายประสาทอักเสบได้นะครับซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุดังนี้ครับสาเหตุแรกเลยนะครับก็คือโรคเบาหวานนะครับจัดเป็นสาเหตุหลักหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดภาวะปลายประสาทอักเสบครับในระยะแรกนะครับผู้ป่วยมักจะรู้สึกชาบริเวณเท้าทั้งสองข้างแล้วลามขึ้นไปยังขาตามมาด้วยอาการชาบริเวณมือทั้งสองข้างและลามไปที่แขนนะครับ2นะครับภาวะขาดวิตามินวิตามิน E วิตามิน B1 B3 B6 และ B12 ช่วยให้ระบบประสาททำงานได้เป็นปกตินะครับโดยเฉพาะการได้รับวิตามิน B12 ไม่เพียงพออาจส่งผลให้เกิดโรคโลหิตจางชนิดร้ายแรงนะครับอันเป็นสาเหตุหนึ่งของภาวะปลายประสาทอักเสบทำให้เกิดอาการชาตามมือหรือเท้าได้ในทางกลับกันนะครับการได้รับวิตามิน B6 มากเกินไปอาจส่งผลให้เกิดอาการมือเท้าชาได้เช่นกันครับโรคพิษสุราเรื้อรังนะครับนอกจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากอย่างต่อเนื่องอาจนำไปสู่ภาวะปลายประสาทอักเสบได้ผู้ป่วยโรคนี้นะครับมักรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์จึงอาจส่งผลให้เกิดภาวะขาดวิตามินอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะปลายประสาทอักเสบได้เช่นเดียวกันครับสาเหตุต่อมาเลยนะครับก็คือการบาดเจ็บนะครับเส้นประสาทอาจเกิดความเสียหายจากอาการบาดเจ็บต่างๆเช่นกระดูกทับเส้นหมอนรองกระดูกเคลื่อนเป็นต้นครับการได้รับสารพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นการได้รับโลหะหนักจำพวกแทสเลียมตะกั่วปรอทสารหนูหรือสารเคมีชนิดต่างๆนะครับทั้งจากสิ่งแวดล้อมและโรงงานอุตสาหกรรมรวมถึงการได้รับยาบางชนิดนะครับเช่นยาเคมีบำบัดสำหรับรักษามะเร็งปอดยาต้านเชื้อไวรัสยาต้านเชื้อแบคทีเรียบางอย่างเป็นต้นครับโรคที่ส่งผลทั่วร่างกายนะครับเป็นโรคหรือความผิดปกติที่ส่งผลกระทบไปทั่วทั้งร่างกายเช่นโรคไตโรคตับโรคเลือดโรคหลอดเลือดการอักเสบเรื้อรังภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลมะเร็งรวมถึงเนื้องอกนะครับที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทเป็นต้นและสุดท้ายนะครับสาเหตุจากโรคทางพันธุกรรมโดยเฉพาะโรคที่ส่งผลกระทบต่อระบบประสาทซึ่งทำให้ประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหวผิดปกตินะครับเช่นโรคชาคอร์ดมาริทูธเป็นต้นแต่โรคนี้นะครับมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากอย่างไรก็ตามนะครับอาการชาตามมือหรือเท้าจากปลายประสาทอักเสบอาจเกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุที่แน่ชัดได้เช่นกันแต่หากอาการชาตามมือและเท้าส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันนะครับควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดเพราะการปล่อยทิ้งไว้นะครับอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวมือและเท้าและอาจร้ายแรงถึงขั้นพิการได้ครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ไปฟังบทเพลงที่เตรียมมาฝากคุณผู้ฟังกันก่อนนะครับกับช่วงบทเพลงจากใจครับบทเพลงจากใจรักเธอกว่าใครใจ
คุณผู้ฟังครับวิธีการรักษาอาการชาตามมือหรือเท้านะครับขึ้นอยู่กับสาเหตุที่ก่อให้เกิดอาการชาเป็นหลักและความรู้สึกชาจะค่อยๆหายไปเองเมื่อรักษาโรคหรือความผิดปกติดังกล่าวให้หายดีนะครับโดยแพทย์อาจแนะนำให้ผู้ป่วยมือเท้าชานะครับปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้เพื่อลดอาการชาหรือประคับประคองอาการไม่ให้รุนแรงขึ้นได้ดังนี้นะครับควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดรับประทานวิตามินเสริมเพื่อรักษาภาวะขาดวิตามินรับประทานยาสำหรับรักษาโรคลมชักหรือโรคซึมเศร้าเนื่องจากยาเหล่านี้นะครับมีสรรพคุณรักษาอาการชาได้ทายาแคปไซซินซึ่งมีฤทธิ์บรรเทาอาการชาบริเวณมือหรือเท้าติดพลาสเตอร์ยาลิโดเคนนะครับซึ่งมีสรรพคุณเป็นยาชาเฉพาะที่บริเวณมือหรือเท้าที่รู้สึกชาในกรณีที่มีอาการปวดร่วมด้วยครับคุณผู้ฟังครับอาการชาตามมือหรือเท้าอาจทำให้ความสามารถในการรับรู้ความรู้สึกของร่างกายในบริเวณดังกล่าวลดลงจึงอาจไม่รู้สึกตัวนะครับเมื่อสัมผัสของร้อนหรือเกิดบาดแผลตามแขนขาดังนั้นนะครับผู้ที่มีอาการมือเท้าชาควรสวมถุงมือหรือถุงเท้ากันความร้อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดแผลผุพองจากการสัมผัสของร้อนและตรวจดูแผลหรือรอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นตามร่างกายอยู่เสมอครับคุณผู้ฟังครับแม้อาการชาตามมือหรือเท้าอาจเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนเป็นกันครับเพราะรู้ว่าเกิดจากการที่เรานั่งกดทับเส้นเลือดเป็นเวลานานจึงเกิดอาการชาแต่เมื่อเป็นอยู่บ่อยครั้งนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุก็ควรไปปรึกษาแพทย์นะครับขอขอบคุณข้อมูลและบทความสุขภาพดีๆจากเว็บไซต์พบแพทย์ .com ครับเมื่อมองไกลไปถึงดาวที่เคยจองเป็นดาวของเราก็ยังคงอยู่ที่เดิมให้พบเจออยู่ตรงนี้มองเห็นดาวและดวงดาวคงมองเห็นเธออย่างน้อยเราอยู่ใต้ดาวดวงเก่าเดียวกันหวังว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงและบ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธออว่าเธอคงสุขดีอยู่ตรงนั้นเจอสิ่งดีๆฉันคงมีเพียงสิ่งเดียวทุกวันมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยู่ทุกครั้งที่มองดาวมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงเรื่องหวานๆและฝันของเรามีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงแต่บ่อยครั้งก็ทำให้เหงาคิดถึงเธอคิดถึงเธอเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงสิ่งที่สองเราเคยมีเฝ้าแต่คิดถึงได้แต่คิดถึงนึกที่ไรก็ยิ้มทุกทีมีแต่คิดถึงมีแต่คิดถึงอยากให้เธอได้อยู่ตรงนี้คิดถึงคุณผู้ฟังครับช่วงเวลาของรายการของเราใกล้จะหมดลงแล้วล่ะครับทางรายการของเรามีหนังสือเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพหนังสือเล่มเล็กๆที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้ถึงความหมายของคำว่ารัก
และคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติปัญญารวมถึงบทเรียนทางไปรษณีย์และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่จะทำให้คุณผู้ฟังรู้สึกอัศจรรย์ใจกับข้อคิดคำสอนและแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งอาจทำให้คุณผู้ฟังพบคำตอบที่แท้จริงในหลายๆด้านของชีวิตครับและสำหรับผู้ที่เรียนจบบทเรียนแล้วนะครับเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่ติดต่อเข้ามาหาเราเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือทางอีเมลนะครับที่ vop@voiceofpeace.org หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0532426545และช่องทางใหม่ของเรานะครับก็คือทาง LINE Official ที่ @voiceofpeace อย่าลืมแอดกันมาเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังวันนี้ขอหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยข้อความจากพระคิดธรรมคัมภีร์ที่ว่าแต่ให้คนทั้งปวงที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์นั้นเปรมปีให้เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีอยู่เสมอสำหรับวันนี้ผมประวิชยาแดงเรือนพร้อมด้วยทีมงานสื่อมวลชนเสียงสันติต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะครับขอพระเจ้าทรงอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับYeah.
ในพระเยซูโดยฤทธิ์อำนาจข้ายอมและไว้วางใจI'm not afraid to die.